รวมๆโทรศัพท์มือถือเรือธงที่ใช้ชิปเซตตัว Snapdragon 895รุ่นใหม่ล่าสุดมีรุ่นไหนที่จะได้ใช้บ้างวันนี้มาอัปเดตเพิ่มเติมกันนะครับเผยข้อมูลตัวเครื่อง PlayStation 5รุ่น Digital Edition ได้ออกแบบมาใหม่เบาลงกว่าเดิมถึง300กรัมเลยทีเดียวสวัสดีครับกับอัปเดตข่าวสารดีๆทาง IT เป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าในเวลา 8:30 นในข่าวสารดีๆทาง IT ครับ The fastest chip ever in Galaxy ก่อนช่วงข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเราด้วยเพื่อจะได้ภายข่าวสารที่มาอัปเดตกันแบบนี้เป็นประจำทุกๆวันนะครับมาที่ข่าวแรกครับสำหรับใครนะครับที่ต้องการตัวชิปเซตตัวแรงอย่าง Snapdragon 895ที่เตรียมจะเปิดตัวในช่วงปลายปีนี้เนี่ยก็อยากจะรู้ว่าโทรศัพท์มือถือรุ่นไหนที่มีโอกาสได้ใช้บ้างวันนี้เราเลยมาอัปเดตเพิ่มเติมกันมาที่รุ่นแรกครับก็คือ Galaxy S22 Ultra ว่าที่โทรศัพท์มือถือเรือธงตระกูล S Series ของ Samsung ที่มีกำหนดการเปิดตัวในช่วงมกราคมถึงกุมภาพันธ์นะครับในปี2022ปีหน้าคาดว่าจะเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ได้ใช้ตัว Qualcomm Snapdragon 895รุ่นใหม่ล่าสุดอีกทั้งยังคาดการณ์ว่าจะมีการอัปเกรดในเรื่องของการถ่ายภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับโดยจะเป็นการไปคอลแลบพัฒนาในเรื่องของกล้องถ่ายภาพเนี่ยกับ Olympus ด้วยโดยกล้องที่ใช้ความละเอียดสูงถึง200ล้านพิกเซลนะครับมีหน้าจอแบบ LTPO OLED ขนาด 6.8 นิ้วนะครับที่รองรับในเรื่องของฟังก์ชัน Refresh Rate ที่เหมาะสมกับ Contrast Ratio อัตโนมัติก็รอดูกันปีหน้าเนี่ยถือว่าตระกูล S Series ของ Samsung ก็คงมาเต็มไม่แพ้กันนะครับมาต่อที่1รุ่นครับก็คือ Xiaomi Mi 12นะครับอันนี้เนี่ยเป็นอีก1สมาร์ทโฟนที่น่าสนใจนะครับจะมาพร้อมกับ Snapdragon 895รุ่นแรกของทางค่าย Xiaomi เขาแล้วก็มาพร้อมกับกล้องหลังความละเอียดสูงที่200ล้านพิกเซลซึ่งคาดว่าจะเปิดตัวในช่วงธันวาคมปีนี้โดยเซ็นเซอร์กล้องเนี่ยจะมีขนาดใหญ่ที่1นิ้วนะครับโดยเทคโนโลยี16 in 1นะครับที่ทำให้รูปถ่ายเนี่ยความละเอียดสูงที่ 12.5 ล้านพิกเซลแล้วก็รองรับในเรื่องของแสงต่างๆได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับหน้าจอเป็น LTPO ที่รองรับ Refresh Rate ได้ตามความเหมาะสมนะครับ 1-120 ตามการใช้งานแบตเตอรี่ก็ให้มาเยอะขึ้นนะครับขณะเดียวกันมีการอัปเดตระบบการชาร์จเร็วที่สูงถึง120วัตต์และชาร์จไร้สาย100วัตต์ด้วยใกล้เคียงกันน่าสนใจมากๆเลยและอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่พลาดไม่ได้ก็คือ Redmi K50 Pro นะครับว่าที่โทรศัพท์มือถือตัวท็อปจากทาง Xiaomi นะครับตัวนี้เนี่ยจะมีชิปเซตเป็น Snapdragon 895แล้วก็จะมีการจอรูวางกล้องหน้าไว้บนหน้าจอมีค่า Refresh Rate 120 Hz กล้องหลัง108ล้านพิกเซลสำหรับรุ่นมาตรฐาน Redmi K50 นั้นคาดว่าจะมาพร้อมกับกล้อง64ล้านพิกเซลอย่างไรก็ดีนะครับข้อมูลทั้งหมดนี้ยังไม่มีการยืนยันนะครับเป็นแค่การคาดการณ์เท่านั้นเอามาอัปเดตกันคร่าวๆเผื่อใครอยากได้ชิปเซตตัวใหม่ในโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ในอนาคตอันใกล้นี้นะครับมาต่อที่ข่าวนึงครับมาพูดถึงตัว PlayStation 5นิดนึงนะครับ Sony มีการปรับปรุงการออกแบบ PlayStation 5 Digital Edition ทำให้มีน้ำหนักที่เบาลงถึง300กรัมอ้างจากข้อมูลความปลอดภัยฉบับใหม่บนเว็บไซต์ยังเป็นทางการของ PlayStation ในประเทศญี่ปุ่นคู่มือฉบับใหม่นะครับยืนยันว่า PlayStation 5 Digital Edition จะมีน้ำหนักเบาลงถึง300กรัมลดลงถึง 3.6 กรัมนะครับจากปัจจุบัน 3.9 กรัมแต่ยังไม่มีการรายงานของทาง Sony ออกมานะครับว่าจะมีการปรับแต่งอะไรบ้างเพื่อทำให้น้ำหนักเบาลงนอกจากนี้คู่มือฉบับใหม่นะครับยังแสดงให้เห็นถึงวิธีการติดตั้งขาตั้งแบบใหม่ที่สามารถที่จะใช้มือเปล่าในการติดตั้งได้ด้วยนะครับไม่ต้องใช้ในเรื่องการแขวนปากกาแบนหรือว่าเหรียญที่เข้ามาช่วยเรื่องการติดตั้งอีกต่อไปเนาะโดยรวมก็ถือว่าน่าสนใจนะครับทั้งสีสันและน้ำหนักที่เบาลงทำให้ใช้งานได้สะดวกมากขึ้นติดตั้งได้ง่ายมากขึ้นสำหรับแฟน PlayStation 5นะครับเพิ่มเติมอีกข่าวนึงนะครับในไหนมีเวลาเหลือมาพูดถึง Infinix มีการเปิดตัว Note 10และ Note 10 Pro ไปถึง Note 10 Pro Plus NFC จัดเต็มนะครับเอาใจสายเกมในราคาไม่เกิน 6,000 บาทนะครับInfinix เตรียมเปิดตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่นะครับโดยคาดว่าจะเป็น Infinix Note 10ที่จะเปิดตัวในต่างประเทศนะครับเมื่อไม่นานมานี้ซึ่งตามรายงานที่ปล่อยออกมาในซีรีส์ของ Note 10เนี่ยจะมีทั้ง Note 10 Note 10 Pro Note 10 Pro NFC นะครับที่เอาแฟนๆเนี่ยลุ้นกันรอคอยนะครับอยากให้เปิดตัวในประเทศไทยโดยเร็วซัสเปคเนี่ยก็ถือว่าจัดหนักจัดเต็มนะครับเอาใจสายเกมเมอร์ตอนนี้จะมีกล้องระบบ AI ที่ล้ำสมัยมากขึ้นแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์ผสานกับเทคโนโลยีการชาร์จที่เร็วขึ้นส่วนราคานั้นเนี่ยไม่เกิน 6,000 บาทนะครับเอาใจแฟน Infinix ส่วนใครที่สนใจนะครับถ้าหากทาง Infinix มีข้อมูลเพิ่มเติมมานะครับเราจะรีบมาอัปเดตให้ทราบกันเพิ่มเติมอย่างแน่นอนเลยทีเดียวครับและทั้งหมดนี้แหละครับคือข่าวสารดีทั้งหมดที่มาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีแล้วก็ติดเราต่อไปช่องของมี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดไลค์กันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนกับมาอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย